สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประยุทธ์ได้ฟังมีจุกแน่ม็อบฝากบอกประยุทธ์ลาออกเถอะชี้คุณไม่อายแต่ประชาชนอายม็อบเฟซพร้อมแถลงยืนยัน3ข้อเรียกร้องจับตา17พฤศจิกายนนี้ลั่นรัฐธรรมนูญไอลอต้องไม่ถูกตีตกโดยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2563บรรยากาศบนถนนราชดำเนินสถานที่จัดงานม็อบเฟสเมื่อเวลาประมาณ 18:30 น.คุณพยาวอักหาดหรือแม่น้องเกดพยาบาลอาสาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อปี2553ได้ขึ้นเวทีปราศัยว่ายอมรับว่าคนรุ่นใหม่เก่งจริงๆน่ารักสู้กันอย่างสันติกับรัฐบาลชุดนี้เราเป็นคู่กรณีกันมา10ปีเพราะแบ่งร่างจากสอชมาเป็นคสชและแปลงร่างเป็นรัฐบาลที่เราไม่ได้เลือกต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้มีอำนาจล้นเหลือจนน่ากลัวแต่ไม่กลัวผู้ที่เสียชีวิตในปี53เรียกร้องอย่างเดียวคือยุบสภาเลือกตั้งใหม่ยังตายเกือบ100บาดเจ็บราว 2,000 คนคดีต่างๆไม่คืบหน้ารวมถึงคดีของลูกสาวด้วยสำหรับคนเสื้อแดงขอให้ใส่เสื้อแดงมาด้วยความภาคภูมิใจถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่และเป็นแนวหน้าในการปกป้องเยาวชนฝากเตือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเสียสละเห็นแก่ประเทศขอให้ลาออกไปเถอะให้คนอื่นบริหารประเทศทุกวันนี้ไทยตามหลังพม่าแล้วคุณไม่อายแต่ประชาชนอายขอเถอะพูดอย่างสุภาพไม่ได้ด่าขอให้ลาออกถอดชนวนอย่าให้เหตุการณ์บานปลายความรุนแรงที่ผ่านมาทุกครั้งเกิดจากรัฐอยากจะบอกว่าประชาชนไม่ใช่ศัตรูอย่าใช้ความรุนแรงอย่ายัดคดีให้เด็กกลัวพวกเราไม่มีอะไรเป็นอาวุธมีแต่ความจริงใจประชาชนยิ่งถูกกดก็เหมือนลูกบอลที่ถูกกดลงน้ำคือยิ่งต้านนางพยากล่าวแล้วว่าเชื่อว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินส่วนของขวัญปีใหม่คงได้หมายเรียกจากตำรวจโดยนอกจากนี้สำหรับบรรยากาศบนถนนราชดำเนินสถานที่จัดงานม็อบเฟสเมื่อเวลาประมาณ 17:40 น.ภาคีเครือข่ายผู้จัดงานแถลงยืนยัน3ข้อเรียกร้องได้แก่ 1. ประยุทธ์จันทร์โอชาและองค์คาพยพต้องลาออก 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 3. ปฏิรูปสถาบันนอกจากนี้ยังได้มีการอ่านแถลงการในรายละเอียดโดยนายศิรภพอัตโตหิหรือแรปเตอร์นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนอ่านเนื้อหาโดยสรุปว่าในนามของมวลชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตยทั้งกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาราษฎรทั้งหลายผู้มีศักดิ์ศรีเสมอหน้ากันทั้งสิ้นผู้เป็นเจ้าของพื้นดินที่ตนยืนเหยียบเรามารวมกันในวันนี้ณสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ถนนเส้นนี้เคยเป็นที่หยัดยืนของรอยเท้านับแสนที่ลำเลียงเอาความมุ่งมาดปรารถนาดีต่อประเทศชาติมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจรับฟังไม่ได้หวังก่อการชั่วช้าในวันนี้ก็เช่นกันเราทุกคนมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ราษฎรบทใหม่มาเพื่อขอแก้ไขสิ่งอันควรปรับปรุงและเพื่อเรียกร้องสิ่งอันพึงได้รับตามหลักสิทธิเสรีภาพตามหลักการดังนี้1. สมาชิกรัฐสภาทั้งหลายต้องเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในทุกหมวดทุกมาตราซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของราษฎรทั้งส.ส.และส.ว.และเหล่าผู้บริหารประเทศต้องพึงระลึกให้มั่นว่าตามระบอบประชาธิปไตยในสากลประชาชนคือเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของเงินทุกบาทและยังเป็นเจ้านายที่แท้จริงเสียงของประชาชนจึงถือเป็นสำคัญที่สุดเมื่อประชาชนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามสิทธิที่มีสมาชิกสภาอันทรงเกียรติทั้งหลายก็ต้องเร่งดำเนินการให้เรื่องยติการแก้รัฐธรรมนูญได้รับการบรรจุลงในวาระการประชุมอย่างเร่งด่วนอย่าหาทางถูกเวลาอย่าหลงลืมหน้าที่ที่ต้องรับฟังเสียงของประชาชนผู้เป็นใหญ่และอย่าให้ใครมาตราหน้าได้ว่าเป็นคนเนรคุณต่อประชาชน 2. รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับความจริงว่าความชอบธรรมทุกประการในฐานะผู้ปกครองหมดสิ้นลงไปแล้วทุกการกระทำที่เป็นการดันทุรังยื้อเวลาหวงอำนาจรังแต่จะสร้างภาพลักษณ์อันน่ารังเกียจติดตัวไปตลอดชีวิต
ดยเฉพาะอย่างยิ่งประยุทธ์จันทร์โอชาหากคุณเชื่อมั่นว่าเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศณขณะนี้ปัญหาของประเทศคือรัฐธรรมนูญฉบับ2560คือคณะรัฐบาลในการนำของคุณและปัญหาสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเองโปรดใช้จิตสำนึกที่ยังมีหลงเหลือไตร่ตรองดูและคุณจะเห็นว่าหากคุณเลือกฟังประชาชนจงลาออกและเปิดทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับจะเป็นการก้าวลงจากตำแหน่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้ 3.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่นำเสนอโดยไอลอเป็นเสมือนเสียงที่ถูกเปล่งจากราษฎรที่เห็นพ้องต้องกันมีหลักฐานชัดเจนกว่าแสนรายชื่อถือเป็นมติประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จึงมีความสำคัญเราขอเน้นย้ำว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องไม่ถูกปัดตกในสภาและต้องไม่ถูกแปรยัตติให้เป็นอื่นกลไกและกลกองทางกฎหมายทุกมาตราที่มีไว้เพื่อสืบทอดอำนาจต้องถูกปลดเปลื้องไม่มีนายกคนนอกไม่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเริ่มที่การแก้มาตรา256ลดอำนาจของสว.เพิ่มอำนาจให้ประชาชนได้กำหนดผู้ที่จะมีสิทธิมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือสสร.โดยสสร.ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นมีเช่นนั้นการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นเพียงละครตบตาอันน่าสมเพชฉากหนึ่งดังเช่นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกคนเราเดินทางร่วมกันมาไกลแล้วในวันนี้จงยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิของทุกคนเพื่อทุกเสียงที่รอการรับฟังและจงยืนยันใน3ข้อเรียกร้องหลักของเราพร้อมกันอีกครั้งคือ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและองคาพยพลาออก 2. รัฐสภาต้องรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันขอให้จงร่วมกันผลักดันข้อเรียกร้องทุกประการขอยืนยันว่าทุกปัญหาของประเทศจะต้องได้รับการแก้ไขตามเสียงเรียกร้องของราษฎรผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสหภาพนักศึกษายุโรปแถลงโจกรัฐบาลไทยละเมิดสิทธิชุมนุมเสรีภาพสื่อ GEU ร่วมประณามโดยสหภาพนักศึกษายุโรปหรือ ESU ได้ออกแถลงการเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาประณามรัฐบาลไทยในการใช้อำนาจกฎหมายจัดการผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลฟังเสียงเรียกร้องจากผู้ชุมนุมหยุดคุกคามประชาชนและเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศสมาชิกและสหภาพนักศึกษาต่างๆร่วมประณามรัฐบาลไทยโดยแถลงการของ ESU ได้ระบุว่านักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยเรียกร้องให้ทหารถอนตัวออกจากการเมืองและเคารพสิทธิมนุษยชนแต่ก็ต้องเผชิญกับการคุกคามจากรัฐบาลและการใช้กำลังจากรัฐเช่นการอุ้มหายใช้กำลังปราบปรามแถลงการได้ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้นำในการรัฐประหารเมื่อปี2014ครองอำนาจ5ปีโดยไม่มีการเลือกตั้งมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่สืบทอดอำนาจมีการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมมีการยุบพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองส่งผลให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมจากการติดต่อข่าวสารในโลกออนไลน์และโครงสร้างการศึกษาที่กดขี่โดยกลุ่มผู้ชุมนุมยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อการชุมนุมตึงเครียดมากขึ้นเมื่อรัฐบาลไทยให้พ.ร.บ.ฉุกเฉินเพื่อให้การชุมนุมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีความพยายามในการปิดกั้นสื่อมีการกดดันผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้หยุดยั้งการชุมนุมของนักศึกษามีการจับกุมแกนนำจำนวนมากล่าสุดมีผู้ชุมนุมถูกจับแล้วกว่า80คนและยังมีการใช้ปืนฉีดน้ำผสมสารเคมีแรงดันสูงฉีดใส่ผู้ชุมนุมอายุน้อยด้วยโดย ESU ได้ประกาศว่า 1. ร่วมยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย 2. ประณามการกระทำเผด็จการกดขี่ของรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพและพิทักษ์สิทธิในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและเสรีภาพสื่อและเรียกร้องให้3. สหภาพยุโรป
EU ประณามการกดขี่และความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐและเรียกร้องให้รัฐบาลฟังเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่นำโดยนักศึกษาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี